วัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องแฟนๆฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยรวมถึงฟุตบอลบริเวณใกล้เคียงที่เกี่ยวเนื่องกับนักเตะทีมชาติไทยเรากันก่อนอื่นเลยขอคนละ1ไลค์คนละ1ซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะว่าด้วยเรื่องการเสริมทัพนักเตะใหม่ทีเดียว5คนรวดของบุรพกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดกันเต็มๆในคลิปนี้โดยเมื่อช่วงสายเมื่อวานที่ผ่านมานั้นทางทีมเมืองทองยูไนเต็ดได้ทำการเปิดตัวทางด้านของชองโคตบิลลงเซนเตอร์แบ็กเคมรูนสวิตไปพรมราชณัฐวัฒน์โทบ้านสงในตำแหน่งแบ็กซ้ายทิสตองโดในตำแหน่งแบ็กขวาที่กลับมาร่วมกับทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งซึ่ง4คนนี้นั้นอาจจะยังไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แฟนบอลกิเลนพยองสักเท่าไหร่นักเพราะทางเพจสโมสรเมืองทองก็ลงรูปเปิดตัวไปแบบคร่าวๆไปก่อนหน้านี้แล้วแน่นอนว่าการเปิดตัวในครั้งนี้สปอตไลท์ต่างๆนานาของงานนี้เลยไปอยู่กับการเปิดตัวของทางด้านของน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกองการดีกีทีมชาติไทยที่หมดสัญญากับทางเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวไปต่างๆนานาว่าจะเซ็นสัญญากับโคเวนทรีบ้างย้ายกลับไปเล่นที่ฝรั่งเศสบ้างสุดท้ายน้องกันก็ได้เลือกกลับมาเล่นในไทยเพราะอะไรเอ่ยทำไมเจ้าตัวถึงตัดสินใจแบบนั้นซึ่งน้องกันนั้นได้ให้สัมภาษณ์สื่อในงานเปิดตัวในครั้งนี้ว่าเขานั้นตัดสินใจไม่นานเลยว่าจะย้ายมาเล่นกับเมืองทองหลังจากมีออฟเฟอร์ยื่นเข้ามาผมบอกกับเอเย่นให้คุยกับเมืองทองได้เลยเพราะผมอยากเล่นฟุตบอลผมชอบทีมที่เล่นแบบบาร์เซโลนาแล้วก็แมนซิตี้ซึ่งเมืองทองเล่นคล้ายๆกันโอ้โหก็ถือว่าหยอดหวานกันเลยนะสำหรับน้องกันนะครับผมซึ่งนอกจากนี้แล้วน้องกันก็ยังได้อัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตัวเองหลังจากที่ต้องผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดจนต้องพักรักษาตัวมานานกว่า11เดือนแล้วว่าอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ายังไม่ 100% ตอนนี้ประมาณ 80-85% แล้วซึ่งตั้งเป้าว่าจะพยายามกลับมาฟิตสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดโดยคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนเป็นอย่างน้อยกว่าจะสามารถลงเล่นเกมเรียกแมตช์ฟิตได้จากการบาดเจ็บที่มีติดตัวมานั้นทำให้ตัวร่างกายก่อนที่จะมีการเสร็จสัญญาของน้องกันนั้นไม่ผ่านเกณฑ์แต่ทำไมเมืองทองยูไนเต็ดถึงเลือกที่จะเสี่ยงที่จะเซ็นมาซึ่งถ้าเป็นสโมสรในยุโรปหรือบางทีมในไทยลีกนี้เนี่ยอาจจะขอบายแล้วก็ถอนดีลกันไปแล้วเหตุผลที่ผมคิดไว้อย่างแรกเลยนั้นก็คือทางด้านของทีกิเลนพยองนั้นยังขาดผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ที่เป็นตัวกลางแบบจริงๆที่เชื่อใจได้และมีดีกีระดับชาติมาช่วยวีรเทพป้อมพันในคู่แดนกลางจะเห็นได้ว่าในฤดูกาลก่อนหน้านี้มิดฟิลด์ที่ยืนคู่กับอาจารย์เตอร์นั้นจะเป็นแนวแบบเอาตัวเพลย์เมคเกอร์หรือตัวเกมรุกดรอปมาเล่นในตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นธีรพลย่อเย้ยวสกรชัยกุลเทวินพิชาอุทาหรือแม้กระทั่ง2ดาวรุ่งของทีมอย่างบุรเชษฐ์ทอดสนิทและคคณะคำยกก็ถูกดรอปมาเล่นในตำแหน่งตรงนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็จะดูมีเพียงแค่เจ้าเคนพิชาเท่านั้นที่ฟอร์มการเล่นดูดีมีสง่าราศีและรักษาฟอร์มได้ต่อเนื่องมากที่สุดส่วนในรายอื่นๆนั้นฟอร์มการเล่นก็แล้วแต่เป็นนัดๆไปถึงแม้ทีมจะมีกันนรินทร์ถาวรศักดิ์แล้วนั้นที่เป็นกองกลางในตำแหน่งนี้แต่ก็จะดูยังไม่ได้รับโอกาสและความเชื่อใจจากโค้ชมาริโอมากนักการได้น้องกันมาจึงเป็นจุดที่ลงตัวและตอบโจทย์ในสควอททีมแดนกลางของทีมกิเลนพยองเป็นอย่างมากส่วนเหตุผลที่2นั้นผมมองว่าเป็นเหตุผลในเรื่องของกำไรจากดีลนี้เมืองทองยูไนเต็ดเป็นทีมที่ได้ชื่อว่าเป็นทีมจองส่งออกนักเตะไปยังต่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เห็นหลายๆดีลเกิดขึ้นมากมายทางเมืองทองคงจะประเมินในการตรวจร่างกายแล้วว่าน้องกันนั้นถ้าหายเจ็บกลับมาจะสามารถยึดตัวจริงของทีมและงัดฟอร์มการเล่นสมัยอยู่เลสเตอร์ออกมาได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเหล่าสโมสรจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจลีกเอ่ยหรือในลีกยุโรปเอ่ยคงจะยื่นออฟเฟอร์มาให้กับทางเมืองทองพิจารณาก็เป็นแน่จากโปรไฟล์ของน้องกันนั้นที่เคยมีรายชื่อสำรองในเกมระดับ FA คัพอังกฤษและพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันจะถูกพิจารณาเป็นพิเศษอย่างแน่นอนดีลของเจ้ากันนี้นั้นเมืองทองเซ็นมาแบบไม่มีค่าตัวด้วยถ้าเกิดขายออกส่งออกไปลีกนอกนี่ทางกิเลนพยองเนี่ยได้กำไรไปแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอให้เจ้าตัวฟิตและลงสนามโชว์ฟอร์มเก่งในไทยลีกในซีซั่นนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมโดยจากการที่เมืองทองนั้นเสริมทีมมาแล้วถึง5รายในตลาดรอบนี้แล้วนั้น
แฟนบอลหลายคนคงจะตั้งคำถามว่าทีมกิเลนพยองนั้นจะมีการเสริมความแข็งแกร่งก่อนเปิดซีซั่นนี้อีกหรือไม่เดี๋ยวผมจะเอาชาร์ตแผงผังสควอททีมทุกตำแหน่งของทีมเมืองทองมาให้ดูแบบเต็มๆทุกตำแหน่งกันก่อนว่าเป็นอย่างไรสควอทนี้ผมยังไม่ได้ใส่เหล่าบรรดาพวกดาวรุ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นชุดใหญ่ของทีมออกไปก่อนและยังเป็นตัวผู้เล่นที่มีรูปซ้อมปรีซีซั่นณวันที่ผมลงคลิปนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ยังจะดูมีปัญหาอยู่นั่นก็คือในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวทางด้านของบินลงไปแต่จากการที่ทีมนั้นปล่อยตัวทางด้านของลูคัสโรชาและเยสเปอร์นีโฮมรวมถึงพัชรพลอินทนีไปพร้อมกันนั้นทำให้ขณะนี้ทางกิเลนพยองนั้นเหลือผู้เล่นในตำแหน่งนี้เพียง3คนเท่านั้นนั่นก็คือทางด้านของชาติชายแสงดาวสวุฒิไคร่ครวญและทางด้านของบินลงเท่านั้นซึ่งมันน้อยเกินไปอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ามีตัวเจ็บไปตัวหนึ่งระหว่างฤดูกาลนี้ยุ่งแน่นอนสำหรับเกมรับของทีมในอีกหนึ่งตำแหน่งที่กิเลนพยองต้องเสริมแน่ๆนั่นก็คือทางหน้าของกองหน้าตัวเป้าซึ่งณขณะนี้มีเพียงแค่ปรเมศวร์อัจฉริยะไลและฤทธิพรหวานชื่นที่กลับมาจากยืมตัวมาจากโคราชเพียง2คนเท่านั้นซึ่ง2คนนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เครื่องจักรจอมถล่มประตูสักเท่าไหร่นักจะเป็นแนววิ่งไล่กดดันเกมรับคู่ต่อสู้ซะมากกว่าและอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือตำแหน่งตัวริมเส้นของทีมถึงแม้ทางหน้าของทีมกิเลนพยองนั้นจะมีตัวผู้เล่นในตำแหน่งนี้ค่อนข้างเยอะเพราะมีนักเตะหลายคนที่กลับมาจากยืมตัวไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของสกุลชัยแสงโทโพซันดี้วงเดอรีรวมถึงโอลิเวอร์แกมเบียแต่จากการที่ทีมกำลังจะส่งตัวเอกนิษฐ์ปัญญาไปโลดแล่นในศึกเจลีกับอูรวาเรสไดมอนด์นั้นทำให้ตำแหน่งนี้อาจจะดูมีปัญหาพอสมควรเลยแล้วแต่ละตำแหน่งของเมืองทองที่ว่างอยู่นี้เนี่ยทางทีมจะเสริมใครมาเติมเต็มในแต่ละตำแหน่งกันล่ะโดยผมคาดการว่าทุกตำแหน่งนั้นจะเป็นตัวผู้เล่นในโควต้าต่างชาติทั้งหมดเลยซึ่งในตอนนี้นั้นตามโควต้าลงทะเบียนนักเตะต่างชาติของไทยลีกนั้น 5+1 เอเชียบวกอาเซียนไม่จำกัดนั้นเนี่ยในทีมเมืองทองเนี่ยยังสามารถลงทะเบียนได้อีกอย่างน้อยเนี่ยถึง4รายด้วยกันเลยซึ่งถ้าเอาไปใส่ในแต่ละตำแหน่งแล้วก็ถือว่าลงตัวพอดีพอดีเลยซึ่งเหล่าสาวกกิเลนพยองทั้งหลายนี้เนี่ยเตรียมตั้งตาตั้งใจใจจดใจจ่อได้เลยว่าในอีกราวๆอีก2อาทิตย์ก่อนที่ตลาดซื้อขายไทยลีกจะปิดในวันที่4สิงหาคมนี้เนี่ยจะมีดีลเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ชื่นใจอย่างแน่นอนและก็พร้อมที่จะสู้ศึกไทยลีกพร้อมที่จะสะเทือนไทยลีกในซีซั่นนี้รอรับชมได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับในคลิปหน้านั้นผมจะมีข่าวเรื่องอะไรมาฝากกันอีกก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย